สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ยังไงบ้างก็มีอย่างเดียวตอนแรกคือต้องหาเงินไปดูแลเขาซึ่งอันนี้ต้องขอว่ากกต.มาดูแลได้ไหมถ้าหมายถึงซับซิไดซ์ตอนนี้ต้องหารือกกต.ในเบื้องต้นก่อนนะครับต้องหาเงินแล้วเงินหาเงินแล้วจะรับมาต้องถามกกต.ก่อนถูกไหมเงินนี้รัฐบาลมีเงินไปหาที่จะช่วยประชาชนตรงนี้ก็บอกแล้วไงงบมันเฉลี่ยจำกัดอยู่แล้วอะแล้วงบกลางมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมกู้ก็กู้ไม่ได้ใช่ป่ะทีนี้ต้องเอาเข้าไปคะถ้าจะต้องไปถามกกต.เอาเงินก้อนนี้ไปถามได้ไหมคะเหมือนว่าไหนนะก้อนนี้ท่านนายกบอกว่าก็กำลังคิดอยู่รอเดี๋ยวใช่ไหมกำลังคำนวณอยู่แต่เขาคงแสดงว่ายังไม่ต้องอ่ะเขากำลังคำนวณอยู่โอเคค่ะมันจะเอาวันนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ผมขอร้องสื่อก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวประชาชนก็จะไปกันใหญ่ผมเนี่ยเหรอผมไม่ห่วงเขาเลยถ้าผมทำไม่ก็ได้ทำไมผมจะไม่ทำค่าเอฟทีใช่ป่ะก็ไปย้อนกลับดูค่าเอฟทีเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรเอาต้องไปดูต้นทางก่อนแหล่งพลังงานทั้งหมดมาจากไหนต่างประเทศสูงใหญ่น้ำมันก็ 89-90% แล้วแก๊สอีกกว่า 60% แล้วมันขึ้นทั้งหมดเลยตรงโน้นเราเข้ามาเราดูแลประชาชนไปเป็นแสนล้านแล้วต่อปีนะทั้งน้ำมันทั้งแก๊สไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะเออต้องเข้าใจสิเราอ่านดูที่ก่อนอ่านแล้วลองคิดดูที่ว่าตัวเราถ้าตัวเราเป็นสมมติว่าเป็นอาจจะไม่ใช่นะแต่ลองคิดแบบเป็นนักบริหารดูที่ว่าเอ๊ะชี้แจงมันมีตรงไหนไม่ถ้าไปจับผิดตัวนี้มันผิดตัวนี้มันใช่ตัวนี้ไม่ใช่ต้องอ่านให้จบบางครั้งค่ะค่าไฟเขาไปโจมตีว่าแบบมีการขึ้นไปไหนอะไรมาเรื่องของแก๊สพอแก๊สมามีแก๊สกี่อย่างอ่ะแก๊สธรรมชาติแก๊สแก๊ส LNG ใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดทั้งสองงานเนี่ยมันเข้ามาทั้งคู่มันแค่พาณิชย์ทั้งสองตัวไปดูที่ราคาท้องตลาดเท่าไหร่แล้วก็ตลาดมันขึ้นปรุ๊เพราะอะไรสงครามด้วยใช่ไหมเยาวราชใครไม่เอากัญชายกมือขึ้นเอ้ยเอาทีเอาอย่างดังพี่น้องใครที่เยาวราชไม่เอากัญชายกมือขึ้นผมมีความประสงค์จะถามนายกสั้นๆแค่ประโยคเดียวว่าถ้าท่านได้เป็นนายกครั้งตัดไปท่านจะยกเลิกนโยบายกัญชาเสรีได้หรือไม่นายกไม่จำเป็นเลยจะต้องไปหลบเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่อิทธิพลของชูวิทย์ท่านอาจจะไม่แน่ใจและท่านอาจจะไม่แน่จริงพวกมันจะทำยังไงได้ถ้าสมมติว่าพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกับภูมิใจไทยจัดค้านทั้งคู่ไหมโอ้ถ้ารวมกันนะผมค้านอยู่แล้วถ้ารวมกันนะผมค้านอยู่แล้วถึงไหนถึงกันรู้สึกยังไงที่การเขากันไม่ให้คุณชูวิทย์เข้าไปเลยอ่ะก็มันก็ทำหน้าที่ของมันก็ช่างมันเถอะผมไม่ว่าอะไรหรอกครับความเคลื่อนไหวที่สำคัญวันนี้นะครับคือเรื่องของปัญหาค่าไฟแพงประชาชนบ่นกันหลายกลุ่มนะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องค่าไฟแพงนะครับแต่ถูกวิจารณ์เรื่องของความเป็นมูเตลูนะครับเมื่อวานไปที่วัดไตรมิตรนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะหรือไม่ทราบนะครับคุณธนินทร์เจวรานนท์ก็ไปนะครับเช่นเดียวกับท่านเจ้าคุณธงชัยซึ่งท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทราบกันว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นสายมูเตลูนะครับไปเพราะว่าเชื่อเรื่องพิธีต่างๆแต่พลเอกประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่พิธีเรื่องความเชื่ออะไรแต่อย่างใดเป็นเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนแบบปกติไม่ใช่เป็นคนนิยมสายมูเตลูนะครับแล้วแต่มุมมองของคนแต่ละคนนะครับบางส่วนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าไปเจอเจ้าสัว CP ในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องของค่าไฟแพงนะครับวันนี้นะครับหลายคนออกมาพูดกันเยอะคุณสิริกัญญาก้าวไกลคุณมิ่งขวัญ นะครับเช่นเดียวกับว่าราวุธศิลปะอาชาแต่คนที่น่าจะพูดแล้วได้ใจคนมากที่สุดวันนี้คือคุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งที่ผ่านมาคนไม่ค่อยชอบแกวันนี้คุณศรีสุวรรณไปยื่นคำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟแพงการขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ปริมาณไฟฟ้าสำรองมีมากเกินความจำเป็นนะครับไม่ต่ำกว่า 53,000 เมกะวัตต์เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่เรื่องนี้วิจารณ์กันเยอะนะครับเพื่อไทยก็เคยพูดก้าวไกลก็เคยพูดนะครับนักวิชาการ NGO พูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าอยากให้นักการที่หาเสียงเรื่องลดค่าไฟฟ้าประกาศเลยว่าพรรคไหนจะลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 50% ภายใน3เดือนเชื่อว่าจะมีคนเลือกพรรคนั้นทันทีนะครับต้องดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรล่าสุดรัฐบาลนะครับยอมลดค่าไฟแล้วจำนวน7สตางค์นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ลดแต่จะดีกว่านี้ถ้ารัฐบาลยอมลดให้มากกว่านี้นะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับไม่ได้พูดอะไรเรื่องค่าไฟนะครับแต่ว่ามีความพยายามจะไปลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับชิ้นส่วนก่อสร้างของอาคารโรงพยาบาลหล่นลงมากระแทกพื้น
มีคนบาดเจ็บ4รายเป็นบุคลากรทางโรงพยาบาล3บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย1นะครับคุณธนกรซึ่งมีแผนจะลงพื้นที่กับพลเอกประยุทธ์ได้ยินก็รีบมาที่เกิดเหตุนะครับส่งผู้บาดเจ็บไปทันทีโชคดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปถึงนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเองถูกทำลายป้ายเยอะนะครับคุณทิพานันหลังจากที่ป้ายภาคใต้ก็มีคนเอาหญ้ายัดปากพลเอกประยุทธ์นะครับภาคอีสานก็มีคนไล่ถีบหน้าพลเอกประยุทธ์บริเวณป้ายจนป้ายส่วนใหญ่เห็นรูปปุ๊บไม่ค่อยมีหน้าเลยแล้วคุณทิพานันบอกว่าการทำลายป้ายนั้นไม่กระทบกระเทือนต่อเรตติ้งพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็ยังกระแสแรงความนิยมของประชาชนยังเยอะเป็นคนหาเงินได้เป็นคนใช้เงินเป็นยุคนี้พลเอกประยุทธ์ทำให้เงินสะพัดช่วงสงกรานต์เงินกระจายไปทั่วประเทศไทย 1.8 หมื่นล้านบาทพลเอกประวิตรนะครับเมื่อวานนี้นะครับไปเวทีปราศัยของพลังประชารัฐฉะเชิงเทราออกมาบอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนรัฐประหารนะครับผู้สื่อข่าวได้ยินก็สะดุดบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานแพทองธารเขาบอกว่าเขาจะไม่จับมือกับคนรัฐประหารพลเอกประวิตรมาบอกแบบนี้คือการส่งสัญญาณจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนรัฐประหารจริงๆคนเป็นคือคนทำนะครับคือประยุทธ์ผมเป็นแค่คนมาช่วยงานประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นนะครับแต่จะบอกว่านี่เป็นการพยายามจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่อย่างใดประชาธิปัตย์มีการหาเสียงหลายจุดนะครับคุณจุรินทร์ไปที่เพชรบุรีนะครับคนฟังการปราศัยหนาแน่นเช่นเดียวกับภาคใต้นะครับทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์นะครับหลายคนไปปราศัยพิสิทธิ์ลิอาธรรมสามารถราชพลสิทธิ์นะครับและคนอื่นๆนะครับปราศัยเรื่องของการสร้างเมกะโปรเจกต์4โครงการไฮไลท์ดันหัดใหญ่เชื่อมไทยเชื่อมโลกนะครับขณะเดียวกันภูมิใจไทยนะครับวันนี้คุณชูวิทย์เล่นภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่ทราบแต่โพสต์คลิปการซื้อเสียงล่วงหน้าโดยคุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นคลิปอสมนะครับซึ่งเมื่อเป็นคลิปอสมคนก็คงจะคาดเดาไปเองว่าหมายถึงภูมิใจไทยจริงเท็จเป็นภูมิใจไทยหรือไม่คุณชูวิทย์ไม่ได้บอกนะครับ